สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาอยู่กับดิฉันชุติมาอุดมพงศ์สุขค่ะเช้าวันนี้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้อนุมัติแผนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติซึ่งเป็นกรอบแนวทางการเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิของประเทศทุกระดับและประเภทเพื่อการวางมาตรฐานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศที่เริ่มตั้งแต่ระดับม.ต้นจนถึงปริญญาเอกและสามารถเทียบเคียงกับประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศได้ขณะเดียวกันกรอบคุณวุฒิแห่งชาติยังคงเป็นกลไกเชื่อมโยงการเติมเต็มเพื่อเทียบเคียงเทียบโอนระหว่างคุณวุฒิการศึกษากับมาตรฐานอาชีพตามมาตรฐานฝีมือแรงงานอีกด้วยโดยแผนการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติครั้งนี้จะดำเนินการใน7อาชีพหลักเพื่อถอดบทเรียนในการเพิ่มอาชีพให้หลากหลายมากขึ้นในอนาคตในส่วนของครม.มีที่เกี่ยวกับกระทรวงศึกษาก็มีการพิจารณาและอนุมัติแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาตินะครับเพื่อจะทำให้มาตรฐานในการวางคุณวุฒิของประเทศชาติเนี่ยตั้งแต่ม.ต้นจนถึงปริญญาเอกเนี่ยวางเป็นระดับและสามารถเปรียบเทียบได้นะครับระหว่างทางกระทรวงศึกษาอุดมศึกษาแล้วก็ทางฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับซึ่งจะช่วยทำให้มาตรฐานของประเทศไทยเนี่ยสามารถเทียบเคียงได้กับประเทศเพื่อนบ้านนะครับในบางประเทศนะครับในขณะเดียวกันในประเทศของเราเองเนี่ยก็จะทำให้ความสามารถของนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเปรียบเทียบได้กับทางด้านมาตรฐานของแรงงานนะครับที่เป็นสายวิชาชีพนะครับโดยที่การอนุมัติแผนขับเคลื่อนครั้งนี้เนี่ยก็เป็น7อาชีพหลักๆนะครับเพื่อเป็นการทำงานเพื่อจะถอดบทเรียนในอนาคตว่าเราจะสามารถทำในหลายๆวิชาชีพได้หรือไม่นะครับก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีครับทำให้เด็กที่จบอาชีวะนะครับปวช.ปวส.สามารถไปเทียบกับฝีมือของแรงงานได้รับประกาศนียบัตรในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อมีประสบการณ์ทำงานนะครับก็สามารถเอามาเทียบเคียงได้กับการที่จะต่อในเรื่องของการศึกษาต่อไปก็น่าจะเป็นแนวทางที่ดีสำหรับประเทศไทยครับ